สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องแม็กนาราทิปนะครับช่องนี้ผมจะมาแชร์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ในการเทรดของผมถ้าเกิดมนเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับสําหรับในคลิปนี้ก็มีน้องๆถามผมเข้ามานะครับว่า พี่มาร์คครับถ้าสมมุติผมอยากจะเข้ามาเทรดในตลาดแบนเนอรี่นี้เนี่ยพี่มาร์คมีเทคนิคอะไรที่มันเทรดง่ายๆมาแนะนํำไหมครับแบบว่ามันไม่ต้องทํากําไรได้เยอะก็ได้แต่ขออย่างน้อยใช้แล้วมันสามารถที่จะทํากําไรให้เราได้นี่นะครับมีน้องๆถามมานะแล้วผมเห็นว่าคําถามนี้เนี่ยมันเป็นคําถามที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าในการเทรดแบนเนอรี่ถามว่าเฮ้ยความจริงแล้วมันมีไหมเทคนิคที่ง่ายโอเคส่วนใหญ่มันก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าตลาดแบนเนอรี่เป็นตลาดที่ยากที่สุดแล้วในบรรดาทุกๆตลาดในการเทรด แต่ถ้าเอาเข้าจริงๆมันก็ยังมีนะเทคนิคที่ง่ายเลยแล้วก็ค่อนข้างจะเห็นผลลัพธ์ได้เร็วเลยโดยที่ไม่ต้องฝึกฝนอะไรให้มากด้วยเออซึ่งเดี๋ยวในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแชร์เทคนิคนี้ให้เพื่อนๆได้รู้จักกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้กับคลิปนี้กันก่อนคนละหนึ่งไลค์นะครับโอเคครับถ้าเกิดเพื่อนๆกดกันแล้วงั้นเรามาทําความรู้จักกับเทคนิค stochastic ค่าห้ากันเลยครับ ก็สำหรับเทคนิคสโตคัสติก5 5 3 3นี้นะครับถ้าเพื่อนๆได้ติดตามผมมาตลอดเพื่อนๆก็จะเห็นว่านี่คือเทคนิคคู่ใจของผมเลยนั่นเองนะครับนี่นะหน้าตาของเทคนิคนี้ก็คือเนี่ยครับมันเป็นอินดิเคเตอร์ที่มีหน้าต่างแยกออกมาข้างล่างแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งตัวสโตคาสติกเนี่ยปกติเพื่อนๆน่าจะชินภาพกับการที่ผมเอามาไว้ใช้เทรดแบบที่มันค่อนข้างแอดวานซ์หน่อยใช่ไหมเออแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะยังไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่ามันก็มีวิธีการเทรดแบบง่ายๆอยู่เหมือนกันนะครับก็ สำหรับวิธีการเทรดแบบง่ายๆนั้นนะครับก็คือการเทรดตามจุดที่เป็นโอเวอร์บอทกับโอเวอร์โซนั่นเองนะครับก็คือนี่นะตามจุดตัดของเส้นสโตที่มันอยู่เหนือกรอบสีแดงแล้วก็อยู่ต่ำกว่ากรอบสีเขียวตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งนี่นะครับการเทรดตามจุดตัดเหล่านี้เนี่ยนี่คือวิธีการเทรดที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับโดยที่เราแทบจะไม่ต้องฝึกฝนอะไรเลยด้วยซ้ํานั่นเองนะครับทุกคนคราวนี้เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสโตคลาสติกนี่กันเดี๋ยวผมจะแนะนาตัวสโตนี้แบบ่าวๆให้เพือน ได้รู้จักกันก่อนละกันสมมติว่าถ้าเพื่อนๆยังเป็นมือใหม่ยังไม่เคยเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้มาก่อนเลยนะครับก็สำหรับตัวสโตคาสติกนี้นะครับก่อนอื่นเลยวิธีการเซตติ้งเพื่อที่เราจะเอาตัวสโตคาสติกนี้ออกมาใช้งานนะครับก่อนอื่นถ้าเราเข้ามาในโอลิมเทรดแล้วนะครับให้เราไปตรงมุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะมีเมนูเครื่องมืออยู่นะครับให้เราคลิกเข้าไปได้เลยนะครับคราวนี้พอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีแถบซ้ายมือแสดงออกมาแบบนี้นะครับทุกคนก็ของเพื่อนๆน่าจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะอ่านี่นะครับ ก็ก่อนอื่นนะครับให้เรามาตรงนี้ครับตรงออสซิเลเตอร์ตรงนี้เลยนะครับแล้วนี่เลยนะครับเราจะเห็นตัวสโตแคสติกอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็ให้เราคลิกใช้งานมาได้เลยนะครับทุกคนนี่นะครับนี่เนาะคลิกใช้งานมาเลย นี่นะครับคราวนี้พอเราคลิกใช้งานมาแล้วตัวสโตเนี่ยมันก็จะแสดงขึ้นมาอยู่ด้านล่างแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับแต่คราวนี้ทุกคนน่าจะเห็นนะครับว่าตัวสโตนเนี่ยค่ามันเป็น14,33อยู่เลยเห็นไหมครับมันไม่ใช่ค่า533เหมือนกับที่เราจะใช้งานกันวันนี้นะครับทุกคนก็สำหรับวิธีการตั้งค่าเพื่อที่เราจะเข้าไปปรับค่าตัวสโตนี้ก็ง่ายมากๆนะครับให้เราคลิกตรงตัวสโตตร,ตรงนี้เลยก็ได้หรือว่าคลิกที่ชื่อของตัวสโตตร,ตรงนี้ก็ได้นะครับอ่านี่นะคลิกเข้าไปได้เลยนะครับมันจะเข้ามาทีนนน้แบบบะคครัุก คราวนี้ให้เราดูตรงเปอร์เซนต์เตรงนี้นะครับมันจะเป็นค่า14ก็ให้เราเปลี่ยนเป็นค่า5นะครับทุกคนคราวนี้เราก็ต่อมาตัวเปอร์เซนต์ดกับ M ถ้ามันไม่เป็น3ก็ตั้งให้มันเป็น3แบบนี้นะครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้ตัวโตแคสติกค่า5 3 3มาใช้งานแล้วนะครับทุกคน คราวนี้ก็ปิดแถบซ้ายมือนี้ไปได้เลยนะครับก็สำหรับตัว stochastic นะครับมันคือ indicator หรือว่ามันคือตัวช่วยวิเคราะห์ที่อยู่ด้านล่างกราฟแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งการทํางานของตัว stochastic นะครับเห็นไหมครับมันจะมีเส้นอยู่ด้วยกัน2เส้นนะซึ่งเส้นที่เป็นไพะเอกเลยก็คือเส้นสีน้ําเงินนะครับสำหรับการทํางานของตัว stochastic นี้นะครับง่ายๆเลยก็คือนี่นะครับถ้าเส้นสีน้ําเงินเนี่ยมันตัดเส้นสีส้มแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ําลงมาเรื่อยๆแบบนี้มันก็จะมีความหมายว่ากราฟณนะช่วงนั้นเนี่ยมันกลับตัวไป สูงมากเกินไปแล้วกราฟในช่วงนั้นกําลังใกล้จะกลับตัววิ่งลงมาแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันถ้าเส้นสีน้าเงินเนี่ยมันตัดเส้นสีส้มขึ้นแล้วก็วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้ก็แปลว่ากราฟในช่วงนี้เนี่ยมันกลับตัวลงมาลึกมากเกินไปแล้วอีกไม่นานมันใกล้จะกลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้ว นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือตัวสโตคสติกนี้นั่นเองนะครับหน,น้าที่ของตัวสโตนี้ก็คือเอาไว้บอกจุดกลับตัวให้กับเรานั่นเองนะครับถ้าเส้นสีน้ําเงินตัดเส้นสีส้มลงก็แปลว่าแ a p ปัจจุบันเนี่ยมันใกล้จะกลับตัวลงแล้วแล้วก็กลับกันถ้าเส้นสีน้ําเงินตัดเส้นสีส้มขึ้นก็แปลว่า gap ปัจจุบันเนี่ยใกล้กลับตัวขึ้นแล้วนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้วิธีการใช้งานตัวสโตนี้แบบง่ายๆแบบทํากําไรได้ง่ายๆเลยโดยที่แทบจะไม่ต้องฝึกอะไรเลยมันเป็นยังไง ก็วิธีการง่ายๆเลยนะครับทุกคนก่อนอื่นให้เราดูว่าการตัดกันของเส้นสโตเนี่ยณนะตอนนั้นมันอยู่นอกกรอบของตัวสโตหรือเปล่าซึ่งในการหาจังหวะเข้าเทรดเราก็สามารถหาตามจุดตัดเหล่านี้ได้เลยนั่นเองนะครับนี่นะครับถ้าเส้นสโตตัดลงเหนือกรอบสีแดงแบบนี้ก็แปลว่ากราฟเนี่ยมันใกล้จะกลับตัวลงแล้วเราก็สามารถหาจังหวะเก่งว่าราคาจะกลับตัวลงณนะช่วงนี้ ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็กลับกันถ้าสมมุติว่าเส้นสโตตัดขึ้นตอนที่เส้นสโตอยู่ต่ํากว่ากรอบสีเขียวด้านล่างก็แปลว่ากาฟปัจจุบันนี้ใกล้กลับตัววิ่งขึ้นมาแล้วเราก็สามารถหาจังหวะเก่งว่าราคาจะกลับตัวขึ้นณนช่วงนี้ ได้แล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดแบบง่ายๆด้วยตัวสโตแคสติกนี้นั่นเองนะครับแต่คราวนี้นะครับวิธีการเทรดง่ายๆแบบนี้เนี่ยมันก็ยังมีความยากอยู่บางเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจด้วยนะครับนั่นก็คือความยากในเรื่องของการเลือกกราฟนั่นเองนะครับนี่นะครับทุกคนถ้ากราฟเบี่ยงแบบนี้เราไม่สามารถที่จะใช้เทคนิคนี้เทรดได้นะครับเพราะว่าถ้าตลาดมีความผันผวนสูงแบบนี้เนี่ยมันมีแวรเรียนหรือว่ามันมีความแปรปรวนเนี่ยอยู่เยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับซึ่ง น,นี่เนี่ยต่อให้เราเทรดเก่งขนาดไหนก็ตามนะครับยังไงเราก็แทบจะไม่รอดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่เลยเป็นความยากของเทคนิคนี้นะครับมันก็คือเราจะต้องเลือกเทรดในกราฟที่เป็นเทรนชัดเจนเท่านั้นนะครับนี่นะกราฟที่มีความผันผวนต่ําแบบนี้เห็นเป็นเทรนว่ากําลังจะวิ่งไปในทิศทางไหนอย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้เท่านั้นนะครับถึงจะเวิร์กนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งอันนี้เนี่ยถามว่าเฮ้ยมันยากมากไหมในเรื่องของการเลือกกราฟตรงนี้ความจริงมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนเพียงแค่เราจะต้องอยู่กับตลาด อย,อ,ยอยู่กับราฟบ่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มมองออกนะครับว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยราฟมันเริ่มเวียงเริ่มมีความผันผวนสูงหรือ,อยังอ่ะเราควรจะเลือกไปเทรดที่ราฟอื่นแทนหรือเปล่าแล้วก็เราจะมองออกเลยว่าราฟไหนความผันผวนต่ําบ้างน่าเข้าไปเทรดบ้างเราจะมองสิ่งเหล่านี้ออกเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วนั่นเองนะครับมันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเนาะเออประมาณนี้นะครับแล้วคราวนี้เทคนิคนี้เนี่ยมันสามารถที่จะทํากําไรให้กับเราได้เยอะไหมมีตัวเลขโดยประมาณให้ดูหน่อยหรือเปล่า คำตอบก็คือมีนะครับนี่นะครับทุกคนผมทําตารางสรุปประสิทธิภาพการเทรดของเทคนิคนี้มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยนะครับทุกคนถ้าเราเทรดด้วยเทคนิคนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าเราฝึกไปจนชํานาญมันจะได้อัตราชนะอยู่ที่ประมาณ60%นะครับโดยเฉลีย่ยเราจะชนะอยู่ที่ประมาณ60ออเดอร์ในทุกๆ100ออเดอร์นั่นเองนะครับหรือก็คือเราเทรดไปเนี่ย100ครั้งจะชนะอยู่60ครั้งนั่นเองนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเราเทรดในราฟที่ให้อัตราผลตอบแทน80 80%ขึ้นไปนะครับนี่นะ80%ขึ้นไปแบบนี้นะครับทุกคนแล้วก็ถ้าเราเทรดด้วยจํานวนเงินออเดอร์ละ1ดอลลาร์นี่เลยนะครับมันก็จะได้สรุปผลงานออกมาว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าทุกๆ100ออเดอร์เราชนะอยู่60ออเดอร์ก็แปลว่าเราจะได้กําไรจากการชนะ60ออเดอร์เนี่ยมาที่ประมาณ48ดอลลาร์ แล้วก็นี่ครับในทุกๆ100ออเดอร์เราแพ้อยู่ประมาณ40ออเดอร์ก็จะสรุปออกมาได้ว่าทุกๆ100ออเดอร์เนี่ยเราจะขาดทุนอยู่ประมาณ40ดอลลาร์นั่นเองนะครับคราวนี้ถ้าเราเอา2ตัวเลขนี้มาหักลบกันมันก็จะได้คําตอบออกมาว่านี่ครับเราจะได้กําไรเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ $8 ดอลลาร์ในทุกๆ100ออเดอร์หรือก็คือพูดง่ายๆครับผมถ้าเราเทรดไปครบ100ออเดอร์แล้วเนี่ยเราจะได้กําไรประมาณ $8 ดอลลาร์นั่นเองนะครับถ้าเราใช้เทคนิคนี้มาจนคล่องแล้วนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้ถ้าสมมติว่า เราอยากจะได้กำไรตรงนี้เพิ่มขึ้นละ่ะทำยังไงดี ก็ให้เราเพิ่มตรงจํานวนเงินตรงนี้นะครับจำนวนเงินต่อออเดอร์เนาะเช่นถ้าเรามีทุนเพิ่มขึ้นมาหน่อยเราอาจจะเทรดออเดอร์อรละ3ดอลลาร์แบบนี้นะครับก็คือออเดอร์ละประมาณ100บาทเนาะก็นี่เลยนะครับผลสรุปที่ได้ออกมาก็คือเฉลี่ยแล้วในทุกๆ100ออเดอร์เราน่าจะได้กําไรอยู่ที่ประมาณ24ดอลลาร์นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับถ้าเราอยากจะได้กําไรเพิ่มขึ้นเราก็เพิ่มที่ตัวจํานวนเงินต่อออเดอร์แบบนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือประสิทธิภาพของตัวเทคนิค stochastic ค่า533นี้นั่นเอง นะครับ สรุปอีกครั้งนะครับเทคนิคนี้เนาะง่ายๆเลยนะครับถ้าเราจะเทรดด้วยเทคนิคนี้นะครับก่อนอื่นให้เราดูก่อนว่าเส้นสโตแคสติกเนี่ยเวลามันตัดกันมันตัดอยู่นอกกรอบของตัวสโตแคสติกหรือเปล่านี่นะครับถ้าเส้นสโตแคสติกจะตัดลงก็ต้องตัดลงเหนือกรอบสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็กลับกันถ้าเส้นสโตแคสติกจะตัดขึ้นก็ต้องตัดขึ้นอยู่ใต้กรอบสีเขียวแบบนี้นะครับแบบนี้ณจังหวะช่วงนั้นเราถึงจะหาจังหวะเข้าเทรดได้นั่นเองนะครับถ้าเส้นสโตตัดขึ้นก็ให้เราหาจังหวะเทรดขึ้นตาม ไปได้เลยนะครับแล้วก็กลับกันถ้าเส้นสโตตัดลงก็เราสามารถหายจังหวะเทรดลง ตามไปได้เลยนั่นเองนะครับแล้วก็เทคนิคนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับความยากของมันก็คือเป็นเรื่องของการเลือกกราฟนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งการเลือกการาฟ <pe> เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่ามันต้องอาศัยระยะเวลาในการอยู่ในตลาดสักพักหนึ่งเลยนะครับเราถึงจะเริ่มคุ้นชินกับความผันผวนข,ของตลาดแล้วเราถึงจะเริ่มดูออกนะครับว่าตลาดแบบไหนมีความผันผวนสูง,สงตลาดแบบไหนมีความผันผวนต่ําแล้วเราถึงจะสามารถเลือกเข้าไปเทรดในสภาวะตลาดที่มีความผันผวนต่ําได้นั่นเองนะครับซึ่งเทคนิคนี้ถ้าเราใช้จนคล่องๆแล้ว อัตราชนะที่เราจะได้คร่าวๆมันจะอยู่ที่ประมาณ60%เลยนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเทรดออเดอร์ละ1ดอลลาร์ก็เฉลี่ยแล้วในทุกๆ100ออเดอร์เราน่าจะได้กํำไรที่ประมาณ8ดอลลาร์นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเราอยากจะได้กำไรมากขึ้นเราก็ต้องเพิ่มที่จำนวนเงินต่อออเดอร์นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือตัวเทคนิค ส o c a s สติกค่า5.33เทคนิคที่จะใช้งานแบบยากก็ใช้ได้หรือว่าจะใช้งานแบบง่ายก็ใช้ได้นั่นเองนะครับก็หวังว่าเทคนิคนี้จะเป็นอีกหนึ่งเทคนิคดีๆที่ช่วยให้การเทรดของเพื่อนทำกำไรกันได้มากขึ้นไปอีกด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นผมเทรดในโอลิมเทรดนี้แล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาเทรดในโอลิมเทรดนี้เหมือนกันกับผมดูบ้างเพื่อนๆสามารถที่จะสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆคลิกเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะมีแบบฟอร์มให้เพื่อนๆสมัครสมาชิกอยู่ในหน้าเว็บไซต์เลยนะครับก็ผมแนะนําว่าให้สมัครสมาชิกโดยใช้ Gmail แทนนะครับมันจะสถียรนกว่านะแล้วก็ตอนสมัครก็แนะนาว่าให้อายุเกิน18ปีด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยืนยันตัวตนไม่ผ่านนะครับทุกคนแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้้ควาาาามรรูในกกกกเท็ศึษจ ช่อง u t u b e ของผมนี้ได้เลยนะครับผมทำคลิปสอนออกมาให้ทุกสัปดาห์เลยเป็นคลิปดีๆทั้งนั้นเลยด้วยนะครับก็จะได้ช่วยให้เพื่อนๆพัฒนาการเทรดให้มากขึ้นได้นะครับยิ่งถ้าเพื่อนๆอยากเข้ามาเทรดแต่โอลิมเทรดนี้นะครับความรู้เพื่อนๆยิ่งต้องมีเยอะเลยนะพอถ้าเกิดว่าความรู้ของเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้มีเยอะมากเท่าไหร่ความเสี่ยงของเพื่อนมันจะมากกว่าแทนนั่นเองนะครับกลายเป็นว่าระยะยาวเนี่ยโอกาสที่เพื่อนๆจะทํากําไรได้มันจะน้อยลงนะครับหรือกับการอาจจะกลายเป็นขาดทุนแทนก็ได้นะครับอันนี้ก็อยากจะทุกคนศึกษาาใให้้เเขจกก่่่ออนนที จะมาเทปกันนะครับตัดที่นะโอเคครับก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคนนองมากที่ติดตามรับชมกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับโอเคครับแล้เวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ